ตัวนี้เป็น AB บล็อกนะครับเป็น AB แล้วก็เป็น Y นะครับก็ AB บล็อกเนี่ยมันก็คือกล่องที่ input เข้ามา1นะครับแล้วมันก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา output เนี่ยออกไป A หรือ B นะครับหรือว่าจะรวมออกไปทั้ง2ช่องเพื่อไปเข้าเครื่องขยายเสียง2เครื่องนะครับก็คือมันก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับเป็น A B ตอนนี้จะเป็นสีเขียวนี่อยู่ที่โหมด Bอันนี้คือผมต่อแอมป์แค่เครื่องเดียวแต่ถ้ามีแอมป์2เครื่องก็ต่อเข้า2ช่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต่อ B ก็จะใช้ B เป็นหลักเพราะว่า B เนี่ยมันมีกาวอยู่สวิตช์ซึ่งมันจะตัดกาวทิ้งเวลาเราไปต่อแอมป์2เครื่องแล้วมันเกิดอาการฮัมมากๆที่ว่าแก้ไม่หายนะครับก็จะใช้ตัวเปิดสวิตช์ขึ้นมาตอนนี้ไม่มีกาวนะครับแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็คือก็เรียกสัญญาณมาแบบไม่ครบวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นปกติผมใช้เอาพุท B เป็นหลักนะครับอย่างนี้สมมติว่าผมเหยียบมาเป็น A นะครับเปลี่ยนไฟปุ๊บแต่ว่าผมไม่ได้ต่อแอมป์ก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็น A บวก B หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็น ABY นะครับก็คือมันจะรวมสวิตช์ตัวนี้มันจะรวม A กับ B พอผมเหยียบเนี่ยปุ๊บก็ยังมีสัญญาณมาออกบีเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าปิดไปปุ๊บมันไม่มีเสียงแล้วเพราะว่าช่อง A ผมไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนี้ทีนี้วิธีการใช้ประยุกต์ไปเอาไปประยุกต์ใช้นี่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีเอฟเฟกต์2ชุดนะครับแต่ละชุดก็จะไปเข้าแอมป์แต่ละตัวก็แล้วแต่เทคนิคใครจะไปดัดแปลงยังไงนะครับทีนี้ประโยชน์อีกอย่างของไอ้กล่อง AB เนี่ยเราสามารถใช้เป็นกล่องเลือกกีตาร์ได้ถ้าเรามีกีตาร์2ตัวสมมุติว่าเรามีกีตาร์โปร่งตัวนึงมีกีตาร์ไฟฟ้าตัวนึงเนี่ยก็ให้เปลี่ยนนะครับจาก input นะครับจาก input นะครับพลิกเลยจาก input ไปเป็น output นะครับอันนี้ผมก็จะมาใช้ output B เป็นหลักอีกแล้วเพราะว่ามันมีกาวอินสวิตช์ด้วยนะครับส่วนตัว inputที่เราต่อตอนแรกเนี่ยจากกีตาร์เนี่ยก็จะไปเข้าแอมป์แทนนะครับหรือไปเข้าเครื่องขยายเสียงแทนตอนนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าผมมีกีตาร์ตัวเดียวก็จะลองให้ดูช่องเดียวนะครับมันก็จะลักษณะเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันพลิกจากอินพุตไปเป็นเอาท์พุตนะครับนี้ผมว่าผมมีกีตาร์ตัวผมเสียบอยู่ช่อง A เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากไฟฟ้าไปเป็นโป่งแต่ว่าผมไม่ได้เสียบโป่งผมก็เหยียบตัวนี้ไปปึ๊บนะก็จะไม่ยินเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็จะกลายเป็นเสียงกีตาร์โป่งแทนถ้ามีนะครับถ้าเสียบเด็ดแต่ถ้าใช้ลักษณะนี้สวิตช์ Y นี่อย่าไปใช้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้อิมพีแดนซ์ของกีตาร์ลดลงและเสียงมันจะเบาลงนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเหมือนกับเราต่ออินพุต2อันแต่อันนี้ผมมีอินพุตอยู่อันเดียวสามารถรวมได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับสำหรับกีตาร์ไม่แนะนำให้ใช้สวิตช์นี้ห้ามใช้เด็ดขาดนี่ทำให้ดูเฉยๆเป็นตัวอย่าง